สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักณสารคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของหลายๆคนเนี่ยนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องฟังท่านผู้ชมทำไมถึงบอกว่าต้องฟังการสูญเสียอวัยวะเนี่ยนะครับเราครบ32ประการแล้วเรายังไม่โดนตัดอะไรตัดนิ้วมือนะครับตัดแขนตัดขาโดนตัดนิ้วโป้งนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางอะไรก็ว่าไปท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าหลังจากนั้นก็จะเป็นการตัดอวัยวะชุดใหญ่ก็คือตัดขาพอตัดขาเน่าเฟะขึ้นเรื่อยๆก็เหลือขาสั้นๆเลยทีเนี้ยแล้วก็แขนด้วยตัดนิ้วยังไม่พอท่านผู้ชมก็ตัดมาเรื่อยๆอ้าวโอเคละทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นโรคเบาหวานโดยที่ไม่ต้องตัดแขนตัดขาแม้แต่ตัดนิ้วนะครับการที่คนเรามีโรคเบาหวานเนี่ยแล้วมีแผลตามอวัยวะอย่างเช่นนิ้วโป้งเนี่ยที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยนิ้วโป้งของนิ้วเท้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วเท้าหรือนิ้วมือก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนิ้วใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราโดนตัดไปแล้วความมั่นใจ 100% นี้มันไม่มีแล้วนะครับใจแผ่วไปแล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยขอบอกได้เลยว่า 50-50 หรือ101เนี่ยท่านผู้ชมมันเหมือนตายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับถ้าโดนตัดอวัยวะเพราะฉะนั้นนะครับการที่โดนตัดนิ้วนะครับโดนตัดนิ้วอย่างของลุงคนนี้แล้วกันนะครับลุงคนนี้โจก็ได้ภาพมาทีนี้เขาก็โทรมาปรึกษาโจนี่แหละนะครับก็เป็นเรื่องของเครือญาติที่โทรมาปรึกษาแล้วหลังจากนั้นก็คุณลุงเขาก็ได้ติดต่อโจมานะครับว่าคุณโจผมไปรักษาหลายที่แล้วนะครับคือไม่ว่าจะเป็นคลินิกและโรงพยาบาลนะครับไปหลายที่หลายทางท่านผู้ชมหมดเงินเท่าไหร่หมดเสียเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้พอมีแผลลักษณะอย่างนั้นนะท่านผู้ชมมันจะเป็นแผลเบาหวานเรื้อรังอย่าลืมนะเบาหวานก็คือคนที่มีน้ำตาลในกระแสเลือดที่มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันไม่สามารถที่นะครับจะเอามาใช้ได้หมดมันก็เลยกักเก็บนะครับน้ำตาลไว้มากมายท่านผู้ชมแล้วก็เกิดเป็นโรคเบาหวานนะครับฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมีผลต่อเบาหวานมากๆท่านผู้ชมเพราะว่าเซลล์แต่ละเซลล์ของร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะต้องมีฮอร์โมนอินซูลินในการผลิตนะครับผลิตน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะไปใช้เป็นพลังงานก็เลยจะต้องโดนตัดแขนตัดขาถ้าน้ำตาลในเลือดที่มากเกินไปแล้วทีนี้คุณลุงท่านนี้นะครับก็ได้ไปรักษาหลายที่หลายทางหลายโรงพยาบาลนะครับหลายแห่งว่างั้นเถอะก็ไม่เป็นผลอยู่แถวจังหวัดนนท์นะครับแล้วก็หลายๆที่ท่านไปนะครับก็ไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมาเลยเวลาจะอาบน้ำทีนี้ก็ต้องเอาถุงนะครับแล้วก็มีหลายๆตัวอย่างนะที่โจมีวันนี้ก็คือว่าโจมาพูดโดยรวมแล้วกันนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องโดนตัดแขนไม่ต้องโดนตัดนิ้วมือนิ้วเท้านะครับแม้แต่ตัดขาวันนี้โดยพูดโดยรวมแล้วกันแต่ผมจะมีตัวอย่างเนี่ยเซิร์ฟนะครับคือว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยเราต้องใส่ถุงพลาสติกนะครับหุ้มไว้เพื่อที่จะไม่ให้โดนบาดแผลนะครับไม่ให้แผลมันเน่าเฟะอยู่นะครับแล้วถ้ามันแผลโดนน้ำนะครับก็จะมีอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรานะครับไปทำให้เนื้อของเรามีการเปื่อยอาจจะติดแผลแบบคือปิดแผลในกระแสเลือดยังไม่พอนะครับอาจจะติดเชื้อพี่แปลกๆเข้ามาใหม่ๆนี่ก็เป็นได้ท่านผู้ชมทีนี้ก็ได้มาพูดมาคุยผมก็บอกว่าไม่เห็นจะยากเลยเนาะในการกินสมุนไพรหินฟ้าแลบในสูตรฉบับพิเศษเนี่ยนะครับผมจะมีเกี่ยวกับตัวที่แบบว่าคือ10กว่าวันเนี่ยไม่ต้องโดนตัดนิ้วอะนะครับและที่หลายๆท่านเนี่ยไปหาหมอหลายๆที่หลายๆแห่งมานะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกก็แล้วแต่ที่ไปปรึกษามาก็ให้อยู่ไข้ยากันมากินมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ทางการรักษาจริงๆนะครับเราต้องรู้ว่าเรื่องของระบบน้ำเหลืองของเรานะครับถ้าน้ำเหลืองดีมันก็จะบำบัดได้ง่ายขึ้นท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องของน้ำตาลเนี่ยท่านผู้ชม
มันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานน้ำตาลในตัวมากเกินไปมันก็จะเป็นพิษนะครับมีอาการปวดแข้งปวดขาปวดที่นิ้วอ่ะอย่างเนี้ยนิ้วโป้งนะครับก็ถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆนะคืออาจจะความสะอาดผมไม่แน่ใจนะครับปล่อยไว้เรื่อยๆเนี้ยคือมันไม่แห้งสักทีอ่ะมันเนื้อมันไม่ติดกันสักทีเพราะฉะนั้นนะครับโจก็เลยได้ส่งชาสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับในสูตรฉบับพิเศษส่งไปให้นะครับตาม ID Line นี่แหละนะครับเบอร์โทรด้วยก็เลยส่งไปให้ก็ประมาณไม่ถึง20วันดีเลยท่านผู้ชมยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับอันนี้เราก็จะได้รับข่าวดีมาก็คือเป็นแผลอย่าลืมนะว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเป็นแผลนิดเดียวนะครับสามารถลุกลามได้เลยลุกลามจนตัดแข้งตัดขาเลยนะตัดนิ้วยังไม่พอตัดแข้งตัดขาอีกมันก็จะลามกินมาเรื่อยๆเขาเรียกว่าในน้ำตาลเป็นพิษน้ำตาลในกระแสเลือดที่มากเกินไปในหลอดเลือดที่มากเกินไปนะครับมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นพลังงานได้มันก็เลยเราจำเป็นต้องตัดแข้งตัดขาทีนี้โจส่งไปให้แล้วเมื่อวานก็เลยส่งภาพมานะครับคุณลุงเขาก็เล่นไลน์ไม่เป็นเราก็ได้มาจากเครือญาตินะครับที่ส่งมาให้โจแล้วก็ส่งมาให้พี่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาเป็นคนแนะนำก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือเราก็ไม่มีคำใดๆที่จะพูดออกมาจากใจทั้งหมดท่านผู้ชมเพราะว่าผมใช้คำว่า2คำแล้วกันดีใจมากดีใจคือดีใจอย่างสุดซึ้งนะครับที่ผมได้ช่วยเหลือคนหนึ่งที่เป็นแผลเบาหวานเรื้อรังมาตลอดเลยนะครับเวลาอาบน้ำนี่ก็ลำบากลำบนเนาะลูกหลานๆก็คอยได้ดูแล้วอาบน้ำนี่ต้องเอาถุงพลาสติกผูกไว้ถุงก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่านะครับนี่เรื่องของความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นนะครับผิวหนังของคนเราเนี่ยท่านผู้ชมมันคือผิวหนังของคนเราเนี่ยมันมี3ชั้นชั้นหนังกระพร้าชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นไขมันเนี่ยนะครับถ้า3ชั้นเนี้ยคือ3ชั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่มากมายท่านผู้ชมนะครับมันจะมีรายละเอียดที่มากมายนะครับชั้นไขมันเนี่ยท่านผู้ชมมันมีอะไรที่ถ้าชั้นไขมันชั้นหนังแท้และชั้นเนี้ยชั้นนอกสุดชั้นหนังกำพร้าเนี่ยถ้าน้ำตาลในเลือดมันไม่ดีชั้นพวกนี้มันก็จะเน่าเละเฟะไปเลยและจะโดนตัดอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับก็จะหลังจากที่โดนตัดแล้วก็อย่างว่าเนาะคนไม่ครบ32ประการใจก็แผ่วหายไปแล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับวันนี้ก็เป็นการมาพูดมาคุยตามภาพนะท่านผู้ชมอาจจะมีภาพเดียวนะนะครับอาจจะไม่มีหลายๆภาพแต่สำหรับที่อีกคนหนึ่งที่อยู่กาฬสินธุ์เนี่ยโจก็เคยโชว์แล้วถ้าหากท่านไหนที่ดูแล้วก็อย่าพึ่งมาว่าผมนะเอ้พูดแต่คำเดิมอยู่นั่นน่ะนะครับแล้วก็นะคุณประสานนะ คือเขาติดตามผมมานานแล้วแหละแต่เขาก็อยากว่าผมตลอดเลยทุกคลิปเลยนะเขาว่าผมตลอดเลยนะครับก็มีคุณบุญเลิศอีกคนหนึ่งครับอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษเลยนะอันนี้ก็โอ้โหคือพูดง่ายๆคนเราเนาะมันเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาแล้วมาฟังทำไมจริงไหมแล้วทีนี้ท่านผู้ชมหลังจากที่นะครับเรารู้แล้วกับเรื่องของผิวหนังของเราเนี่ยนะครับถ้ามันเน่าแค่ไหนนะก็ไม่สามารถที่จะไปตัดที่อื่นได้มาแปะนอกจากตัดทิ้งไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเท้าตัดขาตัดแขนนะครับอย่างคนที่อยู่กาฬสินธุ์เนี่ยนะครับอันนี้ได้ในการบำบัดเนี่ยนะครับคือในการที่เราไปชาจริงคือ10วันเนี่ยมันทำงานแล้วไงท่านผู้ชม10วันมันทำงานเต็มที่แล้วสูตรพิเศษนะมันทำงานเต็มที่แล้วก็คือไม่ต้องตัดนิ้วไม่ต้องตัดแขนตัดขาอะไรเลยนะครับน้ำเหลืองก็จะดีพอน้ำเหลืองดีนะหมอก็จะผ่าตัดเอาที่วงบริเวณหน้าขามาแปะไว้นะครับมาแปะไว้เนี่ยอย่างภาพของคนนี้ถ้าท่านไหนกินข้าวเย็นหรือข้าวเช้าอยู่นั้นแล้วดูคลิปนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับอันนี้ก็โจก็ได้ภาพมานะครับภาพมาแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปสัมภาษณ์ตัวเป็นๆ นะสำหรับอยู่กาฬสินธุ์เนี่ยนะครับคือช่วงนี้โจก็ยุ่นวุ่นอยู่นะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้ไปไหนเกี่ยวกับสุขภาพผมด้วยนะครับแล้วหลังจากที่เราเนี่ยได้ช่วยเหลือเนี่ยก็ประมาณ10วันโดยที่ไม่ต้องตัดแขนตัดแขนนะของคนที่อยู่กาฬสินธุ์เนี่ยนะครับส่วนที่คุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยที่ให้ภาพมาเนี่ยก็ไม่ต้องโดนตัดนิ้วนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชม
เรื่องที่บอกว่าเอ๊ะทำไมแผลเบาหวานนะครับเป็นแผลเล็กนิดเดียวทำไมลุกลามได้นะนะครับมันลุกลามได้ในเมื่อน้ำตาลในเลือดของคุณมันมีมากเกินไปนะครับมันมีมากเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เรามีน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยเราก็จะนะครับเราก็จะในการบำบัดด้วยการใช้ชาหินฟ้าแลบในสูตรพิเศษนะที่โจปรุงเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคือไม่ได้โฆษณาเวอร์อะไรหรอกโจเอาผลงานมาแชร์กันดีกว่านะครับผมไม่ได้มาพูดยอดวิวนะนะครับถามว่าวันนี้ผมขายชาไม่ขายนะครับบอกตรงเลยขายแต่นะครับราคาก็ไม่แพงเลยท่านผู้ชมแต่ว่าก็ช่วยถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับไม่มีของฟรีใดๆในโลกถูกไหมนะครับแต่ว่าถ้าผมจะให้ใครผมก็ให้ได้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรกล้าให้ก็กล้าขอก็กล้าให้ก็แค่นั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีเหตุและผลว่าผมจะให้ใครนะครับในการบำบัดแล้วผมจะดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับแต่การทำงานของโจเนี่ยคือว่าต้องเอาชีวิตจริงมาลงนะครับไม่ได้พูดยอดวิวแล้วก็หัวเราะเฮ่อๆไปเหมือนคนสามสลึงจัดรายการคงจะรู้ตัวนะครับผมไม่ได้บูลลี่นะแต่นี่เรื่องจริงนะครับอันนี้คือการเอาชีวิตจริงมาลงเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เขาก็มาทุกเย็นเวลาเดิมมาล่อไอติมขายไอติมตลอดทีนี้หลังจากเนี้ยนะท่านผู้ชมเราก็รู้แล้วนะครับว่าในการบำบัดรักษาได้จริงๆนะครับในสูตรพิเศษนะครับก็มีอะไรก็ติดต่อโจมาแล้วกันนะครับผมขายชาเลยเนาะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยดีใจมากกว่าตัวโจแต่ตัวโจเนี่ยเป็นคนทำสมุนไพรขึ้นมาเนี่ยนะครับโจก็ต้องภูมิใจและก็ดีใจนะครับดีใจมากๆและที่คุณลุงเขาให้ภาพมานี่โจก็ถือว่าต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็คุณน้าที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยโจก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นวิทยาทานต่อไปนะครับเอาละนะครับเบาหวานโดยที่ไม่ต้องตัดนิ้วไม่ต้องตัดแขนไม่ต้องตัดขานะครับแผลเล็กๆก็สามารถทำให้ลุกลามใหญ่โตได้ท่านผู้ชมคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยตุ้มๆต่อมๆเลยแหละนะครับสำหรับคนที่เป็นแผลแห้งไวนะแผลแห้งไวต้องใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในสูตรฉบับพิเศษนะครับซึ่งมีหลายๆตัวสมุนไพรที่อยู่ในนี้นะครับที่เราทำขึ้นมาเพื่อบำบัดเรื่องของน้ำเหลืองนะแก้ระบบที่น้ำเหลืองท่านผู้ชมเบาหวานเนี่ยต้องแก้ระบบที่น้ำเหลืองนะครับไม่ได้ไปแก้แบบว่าโอ๊ยห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ไม่ใช่ครับแก้ที่ระบบของน้ำเหลืองถ้าท่านใดมีแผลแล้วเนี่ยแผลใหญ่แผลเล็กแผลมากก็แล้วก็แล้วแต่ไปหาที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ไม่หายที่คลินิกที่ไหนก็ไม่หายชาหินฟ้าแลบนะครับสูตรพิเศษตอบโจทย์ได้สบายท่านผู้ชมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามช่องลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมเป็นเบาหวานโดยที่แผลแห้งไวแห้งเร็วโดยที่ไม่ต้องตัดแขนตัดขาตัดนิ้วช่างงัดนักเลครับสิบอกให้สวัสดีครับสู้ๆ